จะบอกว่าวันแรกที่ถือสเก็ตออกไปสู่สาธารณชนนี่คือเป็นวัน World Skate Day ที่ทั่วโลกก็จัดงานไถสเก็ตกันรอบเมืองตอนนี้กรุงเทพก็จัดกลางเดือนมิถุนาลูกซื้อบอร์ดมาให้ใหม่พอดีเลยเราก็ถือไอ้บอร์ดยาวๆเนี่ยไปถ่ายกับเขาตอนนี้ไอ้เด็กๆที่เล่นสเก็ตอ่ะก็จะอุ้ยป้าเล่นจริงๆเหรออะไรเงี้ยก็คือเด็กก็ทักเยอะแยะเลยทุกคนก็มีคนมาขอถ่ายรูปเหมือนเขาแปลกอ่ะว่าเมืองไทยไม่เคยมีคนอายุมากขนาดนี้มาเล่นก่อนหน้านั้นเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็รักษาตัวอยู่ 2-3 ปีจริงๆอ่ะไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าตอนนั้นคือไม่สบายแล้วพอเริ่มหายไม่สบายอ่ะลูกเขาพาไปเดินสวนสาธารณะเดินออกกำลังกายเบาๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปกันทุกวันจนเราก็เดินได้คล่องขึ้นอะไรขึ้นเงี้ยในขณะที่เขาพาเราไปเดินเขาไปถ่ายสเก็ตเงี้ยค่ะตอนนี้พอเขาพักอ่ะแผ่นมันว่างเราก็ไปหยิบมาแล้วก็ลองถ่ายดูรอบสนามบาสที่สวนสาธารณะใกล้ๆบ้านปรากฏว่ามันก็ถ่ายได้ค่ะแค่เราแม่เล่นนี้ดีกว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นแค่ง่ายๆแค่นั้นเลยค่ะเพราะตอนช่วงที่เป็นมะเร็งนั้นมันคือแย่มากมันทำอะไรไม่ได้เลยมันวีคมากนอนอยู่บ้านแบบแค่เหมือนนอนพลิกตัวกระดิกนิ้วนิดนึงก็จะแตกสลายไปแล้วอ่ะกับผลของยาแล้วพอเราแข็งแรงกลับมาเดินได้แข็งแรงขนาดนั้นเราก็คิดว่าเนาะคนเราจริงๆถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะตั้งอกตั้งใจรักษาอย่าไปคิดว่าจะตายถ้าคิดว่าจะตายคือตายตายตั้งแต่คิดละถ้าเราคิดว่าเราไม่ตายอ่ะเราก็จะมีกำลังใจในการรักษาซึ่งไม่จะคิดอย่างนั้นว่าเราไม่อยากตายยังอยากอยู่กับลูกอยากดูแลแม่แม่เราแก่ขนาดนี้แม่เรายังไม่ยอมตายเลยเงี้ยด้วยวัยเนี่ยหกล้มไปกระดูกหักมันก็แตกง่ายเนาะมันก็เหมือนกับมวลกระดูกเราก็คงจะบางกว่าคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ที่ปัญญาเล่นอ่ะคือเราก็บอกตัวเองอยู่ว่าเราอายุเยอะแล้วนะไม่เล่นแรงไม่เล่นแบบไม่โลดโผนเหมือนเด็กๆอ่ะคือเด็กๆ เขาเล่นกันเนี่ยเขาไถลงมาเขายืนสไลด์กันฟาบอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าฝึกอย่างนั้นไงฮะเราก็แค่เอาลงไปนั่งสไลด์เงี้ยเพราะว่าทุกคนแบบมองเราแบบอุ๊ยแปลกมากแต่ว่ามันสนุกไปแล้วแล้วเด็กๆที่ทักแบบอยากรู้จักเราเยอะกว่าคนที่มองว่าถ้าแก่แล้วอย่าเล่นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีทั้งสองฝั่งวันนั้นน่ะอุ๊ยแก่แล้วจะเล่นเหรอไหวเหรออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ก็เนี่ยคนในคนเนี่ยไถมาจากตรงนั้นแหละแล้วก็มาถึงตรงเนี้ยคำว่าเฟี้ยวๆไม่ต้องเดี๋ยวก่อนคืออยากทำอะไรทำเป็นแฮชแท็กของตัวเองเลยเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าเราอยากทำเราทำเลยกับที่เมื่อก่อนบางเรื่องที่เราอยากทำแต่เราคิดว่าไม่ทำก็ไม่เป็นไรเราก็คงไม่ได้ไปใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยคิดว่าลองครั้งหนึ่งชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ต่ออะไรแค่นี้ค่ะทำแล้วทำเลยไม่รอก็เนี่ยมีที่เห็นหลักๆก็เรื่องเล่นสเก็ตเนี่ยค่ะค้านสายตาคนที่สุดละคือจริงๆเลิกขับรถไปเลยนะ 4-5 ปีถ้ากลับมาขับรถไปหัวหินคนเดียวไปบ้านที่หัวหินลูกบอกแม่ไว้เลยลองดูแล้วก็ไปก่อนหน้านั้นอ่ะคือเราเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วนะลูกไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราตามเขาทุกคอนเสิร์ตเลยไปต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยเพราะจริงๆตอนเริ่มเล่นนะแม่จะอายุ57เริ่มหัดเล่นกับหลานชายอายุ10ขวบฝึกเล่นพร้อมกันแล้วเล่นได้พร้อมกันก็เลยมามองว่าเนาะหลานอายุ10ขวบลูกอายุ30แม่อายุ60เนี่ย50กว่าทุกคนในบ้านเล่นด้วยกันได้หมดเลยเลยไม่เลิกคิดเลยเรื่องอายุ3 2ไปก็คือแบบนี้แหละคือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่ที่ว่าจะฝึกหรือเปล่าลุงบอกลุงอายุ70แล้วฝึกได้ไหมมาสิมาเล่นกันเล่นได้ถ้าตั้งใจก็เลยจริงๆแม่ยังก็คิดว่ามันก็ไปมีผลกับเรื่องอื่นๆทุกเรื่องเลยนะว่าคนเราอ่ะอยากทำอะไรอ่ะทำได้ถ้าตั้งใจจริงจังที่อยากจะฝึกอ่ะฝึกได้ทุกเรื่องช้าเร็วไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปความชำนาญมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราทำซ้ำๆฝึกทุกวันน่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะ